สำรวมกายสำรวมใจเราตรวจดูความเรียบร้อยในการนั่งเมื่อไม่มีภัยอันตรายเราก็จะได้ตั้งใจภาวนาจะได้ปล่อยวางไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกในช่วงระยะที่เราภาวนาแล้วก็ตรวจดูจิตใจของเราอีกเพราะจิตจะเป็นสมาธิได้นั้นต้องจิตเป็นกุศลจิตประกอบไปด้วยความดีถ้าจิตของเรายังมัวหมองยังวุ่นวายยังเคร่งเครียดเราก็พยายามระบายระลึกถึงความดีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจเมื่อมันอยู่ในอารมณ์ที่ดีแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยเหมือนกับร่างกายของเราที่ร้อนกระวนกระวายถ้าเราไปอยู่ในห้องเย็นสบายร่างกายของเราก็สบายไปด้วยเพราะอาศัยสิ่งสบายเหล่านั้นความเย็นจากภายนอกช่วยเหลือเพราะความดีนั้นมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในมารวมกันเป็นกำลังใจให้มีกำลังในการประพฤติคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามีแต่ทางภายในอย่างเดียวต้องเกี่ยวเนื่องโดยภายนอกด้วยท่านจึงว่าอัจฉัตตังวาปหิตังวาแม้ทั้งภายนอกทั้งภายในมาบวกกันแล้วก็เลยได้ความสบายบางทีภายนอกมันเย็นภายในมันร้อนร่างกายของเราก็ทบร้อนเมื่อได้อาศัยความเย็นมันก็เย็นไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันก่อนจะภาวนาเนี่ยปรับจิตของเราให้ดีซะก่อนถ้าจิตดีแล้วมันสงบมันไม่ยากนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่รำคาญจิตไม่ขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนอันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าอกุศลเจตสิกหรือเรียกว่ากิเลสถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เป็นคู่กับจิตในฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นมันขัดขวางต่อกุศลเราก็มีสติตรวจดูใจของเราความเกียจคร้านมักง่ายกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งขัดขวางใจของเรายังไม่ดีพอต้องปรับใจของเราให้ดีให้ผ่านอารมณ์เหล่านั้นทิ้งอารมณ์เหล่านั้นเสียเราต้องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์พาสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในธรรมของพระองค์ธรรมของพระองค์ดูในมรรคแปดล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องขัดเครื่องกล่าวความขี้เกียจขี้คร้านเป็นกิเลสท่านก็เอาสัมมาวายามะเพียรในทางที่ชอบนะเป็นเครื่องขัดเครื่องกล่าวความเลินเล่อเผลอตัวมัวเมาประมาทไปตามอารมณ์ต่างๆท่านก็ให้เครื่องขัดเครื่องกล่าวคือสติความระลึกชอบรู้ตัวชอบระลึกได้รู้ตัวขึ้นมาโอ้เรามัวเมาเราเพ้อเพลินไปในทางที่ประมาทผลประโยชน์ผลผลิตที่ความมัวเมาประมาทมีแต่ทุกอย่างเดียวไม่มีผลที่หลักฐานอันมั่นคงทางจิตใจความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจที่อยู่ได้ในโลกอยู่ได้ด้วยความไม่ปล่อยตัวให้เริ่มเลอประมาทอย่างนี้ต้องเตรียมพร้อมงานอันใดที่ควรทำเราก็ต้องรีบทำรีบรักษาดูแลปฏิบัตินี่เมื่อเรารู้นี่เราก็พยายามระลึกชอบขึ้นมา
นี่งานที่ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อระลึกชอบในทางปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเมื่อเราระลึกมาดูกายดูใจของเราด้วยภาวนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาความฉลาดจะได้กำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลทำใจของเราให้มัวหมองหรือให้ทุกข์ขึ้นมาเราก็พยายามไปฝึกฝนอบรมให้ฉลาดปัญหาเรื่องจิตใจของเราในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรามีอารมณ์อันใดอารมณ์เหล่านั้นมันสงบหรือไม่สงบถ้ามันไม่สงบถึงเราไม่เห็นอะไรก็ต้องมีกิเลสขัดขวางแต่เราไม่เห็นเพราะจิตของเรายังหยาบสติของเราก็ยังไม่ละเอียดพอต้องมีอันใดอันหนึ่งขัดขวางแน่นอนแต่เราก็ไม่ควรจะท้อถอยเราก็สังเกตดูไปดูไปพยายามไปสร้างความดีบรรจุเข้าไประลึกพุทโธคือพระพุทธเจ้าพระองค์มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจพระองค์มีความสงบอย่างยิ่งพระองค์มีความผ่องใสอย่างยิ่งพระองค์ชนะทุกทิศทุกทางเพราะพระองค์เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นเราได้พระองค์มาเป็นที่พึ่งที่ยึดที่หน่วงเหมือนกับเราพึ่งห้องเย็นเราก็จะได้เย็นไปด้วยเราพึ่งผู้รู้เราก็จะได้รู้รู้อะไรรู้จิตนี่แหละเราก็สังเกตเราจะได้รู้เพราะเรามีสติอยู่ตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงนี้แหละเอาความหมายตรงนั้นไว้ต้องมีความหมายเอาความรู้เป็นเครื่องหมายรู้พุทโธกำกับที่เราระลึกเป็นแดนกระเทือนเป็นแดนตั้งขึ้นมาระลึกแล้วระลึกอีกพยายามระลึกอีกถ้ายังไม่สบายยังอึดอัดดูแล้วก็มาดูลมหายใจแต่งลมหายใจเข้าให้สบายออกให้สบายเราไม่เห็นทุกข์ตรงไหนนี่ทำไมเรามาวุ่นวายทุกสิ่งเราก็ตัดออกแล้วพระพุทธเจ้านั่งมีความสุขเราทำไมจึงนั่งแล้วได้แต่ทุกข์จะเราฉลาดหรือเราโง่เราก็ติเตียนเราได้ว่าเราได้ถ้าเราฉลาดทำไมนั่งมันมีความสุขไม่เห็นจะต้องแบกหามอะไรเห็นจะต้องมีปัญหาอะไรมันสึกหลงไหลไปหาอารมณ์ทุกข์มาใส่ตัวเองเขาไม่ได้ร้องเรียกให้เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเรื่องไม่ฉลาดของเราเองนี่เราก็จะเลิกพุทโธไปเลิกไปธรรมดางานต้องมีอุปสรรคจะให้ทำลงมือทำให้สำเร็จได้ทันใจที่เดียวนั้นมันหาได้ยากแม่หุงข้าวก็ต้องรอเวลาสมควรแก่เวลามันจึงจะสุกต้มแกงก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากกินก็ได้เวลานั้นมีแต่เทวดาในสวรรค์และมีอาหารทิพย์นิรมิตขึ้นได้เกิดขึ้นเรามาอยู่ในภพนี้เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราอยากได้อย่างนั้นพยายามสร้างกุศลคุณสมบัติทางจิตใจเรานิรมิตได้จริงๆเขาไม่ได้มีร่างกายมีท้องมีไส้มีกระดูกมีหนังมีนี่หยาบๆเหมือนกับเราของหยาบๆก็ต้องอาศัยอาหารหยาบเขามีอาหารทิพย์เขาก็อาศัยทิพย์ไม่ต้องเป็นภาระอันหนักยิ่งถ้าเห็นทุกข์โทษในเรื่องปรุงแต่งหาอยู่หากินการมีอัตภาพร่างกายในลำบากมีอยู่สถานที่ไม่ต้องกินไม่ต้องหุงต้มไม่ต้องหาไม่ต้องเราจะเอาไหมเราจะอดทนเพียรพยายามไปให้ถึงไหมถ้าเราต้องการจริงๆมีอยู่
โลภประเภทนั้นไม่ต้องโลกไหนล่ะพรหมโลกอยู่ด้วยปีติสุขอยู่ด้วยฌานเอ้าเราไปลงไปพรหมโลกสิไม่ต้องกินอะไรก็ได้ความสุขพยายามเพ่งให้สงบพุทโธพุทโธเข้าสู่พรหมโลกสักวันหนึ่งลองดูสิถ้าจิตสงบจิตปล่อยวางอารมณ์หยาบหยาบความวุ่นวายในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสต่างๆเราสลักวางซะกามโลกนี่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรามีอยู่นี่เป็นสมบัติกามโลกถ้าเรายึดอันนี้ไว้ว่าเป็นความสุขที่อยู่หน้าเพลิดเพลินเราไปไม่ได้แล้วพรหมโลกเนี่ยเพราะมันติดอยู่นี่มันหลุดไปไม่ได้เมื่อเราจะไปพรหมโลกแล้วเราต้องเห็นโทษของกามก่อนเห็นโทษของรูปของเสียงกลิ่นรสเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในกามโลกตลอดถึงอาหารการอยู่การกินอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความสุขมากมายหลายอย่างถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ความสุขตามเพียงพอแก่ความต้องการเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้วเราอยากจะไม่อยู่อันนี้แหละไม่เที่ยวอยู่ในโลกอันนี้เราเที่ยวไปพรหมโลกเราก็พิจารณาเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติพยายามระลึกเราจะเอาพุทโธก็ระลึกพุทโธแต่งลมเข้าพุทโธให้สบายลมเข้าออกสบายแล้วก็ไม่ขัดข้องก็ตั้งสติให้มันผ่องใสเรียกว่าความเลื่อมใสพร้อมด้วยศรัทธาทำให้จิตเลื่อมใสพอใจสะอาดก็ระลึกไปลึกไปจิตขาดจากอารมณ์ภายนอกมันค่อยละเอียดนะมันสังเกตดูนะถ้ามันขาดเรื่องกายไม่กังวลเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆในอดีตที่เราเคยรู้เคยเห็นมาไม่ไปสัมปยุตไปยึดไปถืออันนั้นอยู่เฉพาะในปัจจุบันขาดจากอดีตไปแล้วอยู่เฉพาะปัจจุบันอนาคตก็ไม่คำนึงถึงเฉพาะพุทโธเดี๋ยวนี้เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวนี้แหละให้อยู่รู้เห็นอยู่อย่างนั้นขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วมันจะรู้ขึ้นเนี่ยเมื่อจิตมันเป็นเนี่ยไม่ต้องบอกเพราะมันรู้ในตัวเราเนี่ยจะบอกก็ไม่ถูกเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติของมันเองอธิบายก็เอามาพูดไม่ได้คำพูดก็เป็นบัญญัติสมมติมาพูดไม่ใช่ของแท้ที่จิตของเรามันเป็นน่ะมันของแท้ที่เราสัมผัสมันของจริงแท้นะไม่ได้สมมติไม่ได้บัญญัติเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะเราปฏิบัติถูกทางปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบมันก็สิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมามันให้เห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาให้ได้เสวยได้ความสุขความวิเวกอิ่มไม่หิวไม่โหยถึงจิตร่างกายนี่มันหิวโหยมาถ้าเข้าถึงขั้นนั้นมันดับหมดร่างกายนี่เจ็บปวดเท่าไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายถ้าเข้าถึงพรหมโลกเลยหายหมดเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะพรหมไม่มีกายที่จะเจ็บปวดเรามีแต่รูปกับเราเพ่งวัตถุที่รู้เป็นเครื่องยึดไว้หรือเรียกว่าฌานรู้เราจะยึดอันใดอันหนึ่งเป็นรูปนิมิตไว้ในใจเราก็ตั้งกำหนดให้เกิดความสงบถ้าให้ละเอียดไปก็กว่านั้นรูปนิมิตที่เรานี่ก็ทำลายอีก ตลอดไปถึงจิตว่างจิตว่างก็ทำลายอีก
แล้ววิญญาณวิญญาณก็ทำลายอีกแล้วทำธาตุรู้โดยบริสุทธิ์นี่เราอยากจะพ้นทุกข์ตามลำดับระดับลำดาถ้าเราอยู่ในกามมาพบเราก็ไม่ได้เสวยความสุขในรูปประพบเมื่อเราจะต้องการอยู่ในความสุขในรูปประพบก็ต้องละกามมาพบต้องเห็นโทษเห็นภัยแล้วพยายามศึกษาปฏิบัติทำจิตใจให้ออกจากกามเข้าสู่สมาธิสมาบัติพวกฤาษีชีไพรเขาก็ได้นะพรหมโลกเขาภาวนาเขาปฏิบัติศึกษาเขาได้พวกอาราดาบทอุตกะดาบทมีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยซ้ำไปขั้นนี้ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าได้ไปศึกษาได้เข้าถึงในขั้นนี้แหละพระองค์รู้ว่ามันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงอันนี้เพียงแต่จิตเข้าไปสงบเข้าไปมีความสุขชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดกำลังแล้วมันก็เสื่อมจากนั้นแล้วมันก็ทุกข์ก็มีอยู่อีกพระองค์จึงไปภาวนาทำทุกขกิริยาเฉพาะพระองค์เดียวทำไปมาจึงประสบผลทางได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมอย่างแท้จริงได้บรรลุธรรมอย่างสูงสุดเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นสยามภูตรัสรู้เองไม่ได้ฟังคำแนะนำที่เจอจากใครพระองค์ค้นคว้าพบในพระองค์เองหลุดพ้นในพระองค์เองนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายเราปฏิบัติตามพระองค์เรียกว่าสาวกะผู้เดินตามปฏิบัติตามพระองค์มีความเพียรเราก็มีความเพียรตามในส่วนไหนที่พระองค์ให้ทำความเพียรเราก็ระลึกพยายามเพียรตามในส่วนไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็ละพระองค์ได้ละได้แล้วได้ถึงความสุขเราก็พยายามละเมื่อเราละได้เราก็ได้ถึงความสุขถ้ากำลังของเราทำให้เพียงพอสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นควรตามความพอใจและดีใจเราได้รู้จักหนทางข้อปฏิบัติอย่างนี้เราไม่เสียทีนะเราพยายามดำเนินก็ถึงแต่เพียงความรู้อย่างนี้การได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟังทุกคนไม่ใช่ว่าได้กำหนดรู้ทุกคนบางคนตายทิ้งเปล่าไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้กำหนดรู้ทำปฏิบัติทำอย่างนี้เลยแต่เพียงแค่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นสาธารณะปฏิบัติได้ทุกคนเมื่อไหร่ไม่ได้ปฏิบัติตายทิ้งเปล่าเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติในตัวของเราเองเกี่ยวกับธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหนทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคสรุปแล้วสำคัญอยู่ที่สมาธิเป็นการเป็นงานเป็นการปฏิบัตินอกนั้นเป็นบริวารสนับสนุนเกื้อหนุนให้ความสะดวกถ้าจิตมันได้สมาธิแล้วมันจะพบมรรคทุกข์มรรคอยู่ในที่นั่นได้ปัญญาสมถะภาวนาสองอย่างเป็นชื่อของสมาธิสัมมาสมาธิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วชวนพยายามตั้งใจแต่ใครพอเข้าถึงพรหมโลกคืนนี้ก็ไปมันไม่ได้นี่แหละถ้ามันสงบนะมันนิดเดียวมันก็ถึงไ
ไม่ได้ไปยากไปทางจิตใจเนี่ยถนัดรัดมือเดียวนิดเดียวเท่านั้นเครื่องบินสว่างเร็วก็ยังช้าแสงสว่างว่าเร็วก็ยังช้ากว่าจิตเกิดปั๊บถึงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน